สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่8พฤษภาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจันร้อนครับตัวแรกก็คือตัวเมเจอร์นะครับแนวโน้มในไตรมาส1เนี่ยเราคาดว่ากำไรจะออกมาโตสักประมาณเกือบ 10% นะฮะอันนี้ก็มาจากกำไรของการขายหุ้น SF นะครับเป็นหลักนะฮะซึ่งหากไม่นับรวมเนี่ยก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามมันก็จะมีปัจจัยบวกในเรื่องของการเปิดเมกาซีเนเพ็กที่เมกาบางนา15โรงนะครับอันนี้ก็จะช่วยหนุนรายได้นะครับราคาหุ้นเนี่ยได้วิ่งเกินพื้นฐานที่18บาทไปแล้วนะครับคงเหลือแค่เพียงทางเทคนิคที่ยังดูดีแล้วก็น่ามีโมเมนตัมต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมเจอร์เราก็แนะนำนะครับจานร้อนในเชิงของเทคนิคนะครับเก่งกำไรนะครับโดยมองแนวต้านอยู่ที่22บาทแนวรับอยู่ที่ 20.40 บาทแล้วก็จุดถอยอยู่ที่ 20.20 บาทนะครับตัว BTS นะครับราคาหุ้นยังคงเดินหน้าได้ต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็จากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่จะดีขึ้นตามตัวเลขผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากการเปิดใช้อ่อนนุชแบริ่งแล้วก็ยังมีข่าวดีว่ากทม.เนี่ยได้ทำสัญญาจ้างเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงของตัว BTSC นะครับเมื่อหมดสัญญาในเส้นทางหลักไปอีก30ปีนะฮะนับจากหมดอายุสัญญาปี72นะครับก็แนะนำเก็งกำไรมองราคาพื้นฐานอยู่ที่92สตางค์นะครับตัว Z นะครับจากการผลิตรถยนต์ในไตรมาสแรกที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวนะฮะอยู่ที่ราว 500,000 คันเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ Z ในไตรมาส1พลิกกลับมาจากขาดทุน97ล้านมาเป็นกำไรได้นะฮะโดยทางฝ่ายคาดไว้ที่200ล้านบาทนะครับในไตรมาส1ว่าจะมีกำไรนะครับทั้งแนวโน้มในไตรมาส2เองก็ยังดีต่อเนื่องจากงานอีโคคาร์นะครับที่เข้ามาของค่าย Mitsubishi แล้วก็ Suzuki นะฮะจะเดินหน้าผลิตได้เต็มไตรมาสนะครับก็แนะนำเก็งกำไรมองราคาพื้นฐานของ Z อยู่ที่32บาทตัวมารีนะครับสภาพอากาศที่ร้อนมากเนี่ยทำให้หุ้นน้ำดื่มต่างๆดีตัวกันคึกคักนะครับทางเทคนิคเนี่ยมองมารียังมี potential ที่ดีนะฮะจึงแนะนำเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับก็มองแนวต้านอยู่ที่65บาทนะครับแนวรับอยู่ที่62บาทแล้วก็จุดถอยอยู่ที่61บาทนะครับก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของเมเจอร์ต่อเลยนะฮะก็คาดอย่างที่บอกคาดการในไตรมาส1เนี่ยกำไรจะโตได้สักประมาณ 10% นะฮะเทียบ year on year นะครับโดยกำไรเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการขายหุ้นของ SF ออกไปนะครับโดยรายได้รวมนะครับเราคาดว่าจะโตสักประมาณ 10% นะครับโดยธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเห็นการเติบโตอยู่นะฮะโดยตัวรายได้หลักๆของเขาอย่างเช่นภาพยนตร์เนี่ยทั้งรายได้นะครับเฉลี่ยต่อตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยทำเงินได้ดีขึ้นนะครับโดยเราวัดจาก10อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินนะฮะได้ดีที่สุดเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 20% เทียบ year on year นะครับประกอบกับปีนี้เนี่ยบริษัทย่อยนะครับ M39 นะครับได้มีภาพยนตร์เข้าฉายเนี่ย2เรื่องนะครับทำรายได้รวมกันเนี่ย165ล้านบาทนะครับเทียบกับปีที่แล้วก็มี2เรื่องเช่นเดียวกันนะครับรายได้อยู่สักประมาณ140ล้านบาทอันนี้เรามองว่าน่าจะช่วยในเรื่องของ margin ได้อยู่นะครับอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นนะฮะตามยอดขายตัวนะโฆษณาดีขึ้นตามอุตสาหกรรมนะพื้นที่เช่าแล้วก็จำหน่าย VCD แล้วก็มองว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่มองว่าจะลดลงก็คือตัวโบลิ่งนะฮะเนื่องจากเขามีการปิดสาขาเพิ่มอีก2สาขานะครับต้นทุนกับค่าใช้จ่ายขายบริหารก็ยังคงมีการปรับตัวตามตัวรายได้อยู่นะฮะแล้วอาจมีค่าใช้จ่ายในบางส่วนของเรื่องการปิดโบลิ่ง2แห่งเข้ามาด้วยนะครับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนะครับเรามองว่าจะลดลงถึง 40% นะฮะอันนี้ก็เนื่องจากในปีก่อนเนี่ยตัว MJLF นะครับได้มีกำไรจากการประเมินสินทรัพย์เข้ามานะฮะก็เลยทำให้การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากตัว MJLF ในปีที่แล้วเนี่ยสูงนะครับซึ่งในปีนี้ไม่มีนะครับก็มองว่าตัวกำไรจากการดำเนินงานจริงๆเนี่ยจะลดลงสักประมาณ 3% นะครับมาอยู่ที่177ล้านบาทนะแต่เนื่องจากเขามีการขายหุ้นของตัวสยามฟิวเจอร์ออกไปสักประมาณ10ล้านหุ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 24.3 มาลงมาเหลือ 23.3% นะครับเราคาดว่าน่าจะมีกำไรอยู่สักประมาณ45ล้านก็เลยทำให้ตัวกำไรสุทธิเนี่ยออกมาเติบโตได้สัก 10% ดังกล่าวนะครับในเรื่องของการเปิดเมกาซีนิเพ็กนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดแบรนด์โรงภาพยนตร์ใหม่นะครับที่เมกาบางนานะฮะจากเดิมเขามีอยู่แล้ว5แบรนด์นะครับอย่างที่เรารู้จักกันก็เมเจอร์ EGV หรือตัวที่สยามพารากอนเป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่3พฤษภาที่ผ่านมานะครับจำนวนโรงเนี่ยมีทั้งหมด15โรงนะครับโดยตามแผนในปีนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดทั้งหมด50โรงนะครับจำนวนที่นั่งเนี่ยอยู่ประมาณ 3,400 ที่นั่งนะครับซึ่งหากดูจากจำนวนที่นั่งแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาขาเนี่ยใหญ่เป็นอันดับที่5นะครับจากทั้งหมด
54สาขานะครับนอกจากนี้ยังมีโบว์ลิ่งอีก24เลนมีคาราโอเกะ25ห้องแล้วก็ไอสเก็ตอีก1แห่งด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยยังนอกจากในเรื่องของการเปิดเมกาซินิเพ็กแล้วนะครับในไตรมาสถัดๆไปเนี่ยเรายังจะเห็นนะครับภาพยนตร์ที่ทำเงินได้ดีเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างเช่นตัว Better Ship นะครับได้ไปแล้ว137ล้านหรือ The Avenger นะครับซึ่งตอนรู้รายได้เนี่ยประมาณสักกว่า70แต่ตอนนี้ก็เกิน100ไปแล้วนะครับเราก็มองว่าน่าจะส่งผลดีต่อรายได้จากตัวหนังนะครับนอกจากนี้เองก็ยังมีการเจรจาขอลดค่าฟิล์มไฮนะฮะหรือก็ส่วนแบ่งกับเจ้าของภาพยนตร์นะฮะอันนี้ก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงนะครับเรามองว่าน่าจะค่อยให้เห็นตรงนี้เนี่ยได้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับอันนี้เรายังคงประมาณการกำไรของตัวเมเจอร์ปีนี้อยู่ที่884ล้านนะครับในเรื่องของความสำเร็จของการเปิดเมกาซินิเพ็กแล้วก็เจรจาขอลดส่วนแบ่งนะครับรายได้กับผู้ผลิตภาพยนตร์เนี่ยขอรอดูความชัดเจนอีกทีนึงนะครับราคาพื้นฐานมองไว้18บาทนะครับบวกกับปันผลอีก90สตางค์นะฮะราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมามากนะครับอันนี้เราก็ปรับลดคำแนะนำจากเดิมซื้อเก็งกำไรเป็นทยอยขายนะครับก็ IRPC นะคะประกาศกำไรไตรมาส1ออกมาเนี่ยก็คือลดลง 75% year on year นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็คือดีขึ้นจากขาดทุนนะคะก็ไตรมาสนี้ก็รายงานกำไรออกมาอยู่ที่944ล้านบาทนะคะโดยที่กำไรที่ออกมาเนี่ยก็เป็นไปตามคาดว่าจะรายงานออกมามีผลประกอบการที่ฟื้นตัวน้อยที่สุดในกลุ่มโรงกลั่นนะคะก็หลักๆ ก็มาจากตัวธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยที่มีส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยยังลดลงอยู่นะคะก็คือลดลง 1.49 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ตัวธุรกิจโรงกลั่นเองเนี่ยก็มีค่าการกลั่นไม่รวมสต็อกเนี่ยลดลง 24.8 นะคะแล้วก็ 9.6% Q on Q เนี่ยเป็น 4.54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลจากตัวส่วนต่างน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลงนั่นเองนะคะตัวน้ำมันหล่อลื่นเองเนี่ยไตรมาสนี้ก็ถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะนะคะเดิมทีน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยก็คือเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยมีค่าการกลั่นที่ค่อนข้างดีในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ยามาตอยเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยก็คือติดลดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกำไรจากสต็อกน้ำมันในงวดนี้เนี่ยก็คือถือว่าน้อยกว่าโรงกลั่นอื่นก็รายงานออกมาเพียงแค่ 0.34 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นผลมาจากว่าเขามีขาดทุนจากเฮดจิ้งน้ำมันดิบที่เกิดขึ้นจริง987ล้านบาทนะคะเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยที่มีกำไรจากสต็อกสูงถึง 5.88 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เรามองแนวโน้มกำไรของตัว IRPC เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะโดยเรามองในเรื่องของแนวโน้มราคาน้ำมันเนี่ยที่คาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆนะคะแล้วก็ในถึงจะเป็นทิศทางลงก็ตามตรงนี้เราคาดว่าน่าจะทำให้ตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรามองในเรื่องของเฮดจิ้งเนี่ยก็ไม่น่าจะมีขาดทุนสูงเหมือนในไตรมาสนี้แล้วนะคะเนื่องจากตัวในไตรมาส2เนี่ยสัดส่วนการเฮดจิ้งเนี่ยได้ลดลงสู่ระดับปกติที่ 20-30% ของปริมาณการผลิตนะคะเทียบกับไตรมาส1เนี่ยที่มีการเฮดจิ้งสูงถึง 50% นะคะแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็มองว่าตัวบริษัทจะมีตัวรายได้จาก2โครงการเข้ามาเสริมก็คือตัว Porphyrine Booster นะคะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 100,000 ตันแล้วก็ตัว TADE นะคะมีกำลังการผลิตเพิ่มอีก 30,000 ตันนะคะก็เรายังแนะนำซื้อนะคะโดยเรามองว่าแม้ว่าในช่วงสั้นเนี่ยราคาหุ้นก็อาจจะ underperform จากโรงกลั่นอื่นนะคะเนื่องจากกำไรที่ออกมาแย่สุดแต่ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเรายังเห็นว่าตัวบริษัทเนี่ยกำไรเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะคะก็ราคาพื้นฐานอยู่ที่5.90 บาทนะคะเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับก็บริษัท BST นี่เป็นบริษัทย่อยนะครับอันนึงที่อยู่ภายใต้กลุ่มของ BST Group นะครับ BST Group ก็คือบางกอกซินเทติกนะครับเป็นบริษัทที่ปูนใหญ่ถืออยู่ 26% นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราไปดูเขาจ่ายปันผลมาให้ปูนใหญ่เนี่ยประมาณ915ล้านซึ่งโดยปกติเนี่ยบริษัทที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงเนี่ยถ้ามีกำไรเท่าไหร่ส่วนมากเขาจะจ่ายปันผลกลับมาแทบทั้งหมดนะครับคือถ้าดู915ล้านเนี่ยว่าเป็นกำไรจากบริษัทนี้เนี่ยผลกระทบถ้าเทียบกับประมาณการกำไรปีนี้เนี่ย
ที่ 28,000-29,000 ล้านเนี่ยก็คงไม่เยอะไม่ถึง 3% 4% นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบก็ไม่เยอะแต่คิดว่าในเรื่องของไฟไหม้ความเสียหายคิดว่าบริษัทเขาก็มีประกันภัยเนี่ยคอยที่จะครอบคลุมอยู่แล้วนะครับมองผลกระทบไม่มากนะครับราคาหุ้นปูนใหญ่ล่าสุดเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ไม่เยอะนะครับแต่มองลองเทอมก็ยังดีอยู่แนะนำทยอยซื้อนะครับมีประกาศ earning ของตัว Advance นะคะ quarter 1ออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะออกมา 8,925 ล้านบาทประมาณการไว้ที่ 8,135 ล้านบาทนะคะก็ดีกว่าที่คาดค่อนข้างมากนะคะหลักๆก็คือมาจากการเติบโตของบริการข้อมูลนะคะมีความนิยมใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากนะคะอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือเรียกว่าอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าโมบายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 32% year on year แล้วก็ต่อเนื่อง 9.6% Q on Q นะคะมีรายได้เนี่ยสัดส่วนรายได้เดิมเนี่ยในปีใน 1Q54 เนี่ยรายได้จากบริการข้อมูลอยู่ 19% นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมาเป็น 22.5% นะคะอีกอันนึงก็คือการที่มีตัว เครื่องลูกขายหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะราคาในตัวสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์ดีๆเนี่ยก็ราคาถูกลงนะคะทำให้ความนิยมใช้เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในการเปิดตัวของ iPhone 4S เมื่อปลายธันวา54เนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นยอดขายของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้เติบโตค่อนข้างมากนะคะ 30% year on year แล้วก็ 42% Q on Q นะคะในเรื่องตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เกิดตัว Economy of Scale Gross Margin ก็ดีขึ้นนะคะเป็น 40.5% นะคะจาก 39.7 แล้วก็ 39.8 นะใน 1Q54 แล้วก็ใน 4Q54 นะคะ SG&A ก็ลดลงไปด้วยก็เลยทำให้ Net Profit ออกมาค่อนข้างดีนะคะเราก็ประมาณการกำไรทั้งปีอยู่ที่ 32,635 ล้านบาทก็แนะนำถือราคาพื้นฐาน186บาทนะคะมีไป company visit ตัวมีไปทำ preview ของตัว True นะคะก็ยังคงขาดทุนนะคะเพราะหลักๆก็คือมาการลงทุนในตัว True Move Hedge นะคะก็ทำให้มีผลขาดทุนยังต่อเนื่องอยู่แต่ถ้าเทียบกับ quarter 4เนี่ยก็ถือว่าขาดทุนน้อยกว่า quarter 4นะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าใน quarter 4นะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดตัว 3G นะคะแล้วก็ช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วมบวกกับเงินช่วยเหลือพนักงานที่เข้ามาใน quarter 4ก็เทียบแล้ว quarter 1ก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงนะคะ EBITDA ก็จะดีขึ้นแต่ก็ยังมองว่าขาดทุนจาก core business ก็ประมาณ 1,100 ล้านนะคะแต่ก็จะมีกำไรจากตัว FX เข้ามานะคะก็เลยจะทำรวมแล้วก็ขาดทุนประมาณ800ล้านนะคะในเรื่องตัวค่าเฉลี่ยตัว99สตางค์ต่อนาทีเนี่ยทางตัว True เนี่ยไม่ได้โดนไม่ได้มีผลกระทบนะฮะแต่ถึงอย่างไรรวมแล้วเนี่ยทั้ง3ค่าย Advance Dtac กับ True ก็ไม่มีผลกระทบทั้งสิ้นเพราะว่า average ของค่าใช้จ่ายต่อนาทีเนี่ยเขาก็ชาร์จอยู่ที่ไม่เกิน99สตางค์อยู่แล้วนะฮะดังนั้นการที่กทช.ออกมากสทช.ออกมาบังคับตรงนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับทั้ง3 operator นะฮะในเรื่องการมุมมองของตัวใบอนุญาต 3G เนี่ย True เขาก็ยังไงก็ร่วมประมูลอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็มองว่าในการที่จะประมูลเนี่ยถ้าเกิดแบ่งสล็อตออกเป็น5เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเขาก็มองว่าจะต้องใช้อย่างต่ำ10เมกะเฮิรตซ์ถึงจะทำการให้บริการ 3G ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยรวมเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีมุมมองที่ดีกับตัว True นะคะเพราะว่ายังมองว่า Core Business ก็ยังขาดทุนนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องที่ในเรื่องกสทช.แคทกับตัว True ในเรื่องการขายการทำดีลการซื้อตัวฮัตชิสันนะคะก็ยังมองว่ายังมีความคลุมเครืออยู่นะคะก็ไม่ได้แนะนำให้เข้าไปลงทุนในตัวนี้ถ้าเทียบกับเรื่องตัว 3G ที่ตัว Advance กับตัว Dtac ที่ได้ benefit มากกว่านะคะตัวนั้นราคาหุ้นก็มีการปรับขึ้นมานะคะเราแนะนำถือราคาพื้นฐาน 3.60 บาทนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานเนี่ย